สวัสดีครับผมชื่อแทมเตอร์นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่ผมทำงานเอาไปใช้เองนะครับเป็นตัดไม้แผ่นอันนี้เป็นไม้อัดเบิร์ดนะครับซึ่งก็เริ่มมีจำหน่ายแล้วครับมีหลายชั้นหลายเลเยอร์แล้วก็มีความแน่นนะครับเป็นไม้อัดที่ได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับในต่างประเทศอันนี้ผมตัดด้วยรางแท็กซอนะครับอันนี้เป็นของเจม่าที่ผมนำเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้มีรางเมตร40แล้วนะครับผมใช้รางเมตร40ต่อกัน2เส้นก็จะยาว2เมตร80ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับมีตัวจอยเตอร์หรือว่าตัวต่อตรงนี้อันนี้รวมมาในชุดแล้วนะครับฟรีให้ไปเลยนะครับถ้าท่านอุดหนุนเราแล้วก็แถมมีแคมป์แบบนี้ให้ด้วยนะครับอัดยึดรางให้แน่นการใช้แท็กซอแบบนี้ก็จะง่ายนะครับผมใช้ร่วมกับเครื่องดูดฝุ่นเจม่ารุ่นนี้ผมก็จำหน่ายแยกก็มีนะครับ 3,950 รวมส่งรหัส 86155 เนี่ยใช้งานดีนะครับออโต้ติดพร้อมกันไปเลยนะครับถ้าท่านเปิดเครื่องดูดฝุ่นก็จะทำงานไปเลยนะครับนี่แหละครับตัดแท็กซอเนี่ยมันก็ยุ่งวิ่งไปตามรางทำงานคนเดียวง่ายสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับครับจุดเด่นของแท็กซอก็คือเราจะตัดไปแล้วเขาจะมีแนวรางหรือว่าร่องเป็นไกด์ให้เราเนี่ยมันก็จะสะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับท่านที่ทำงานคนเดียวแบบนี้นะครับตัดเสร็จวางท่าอย่างเงี้ยแล้วก็จะเป็นแนวให้เราเลยนะครับทำในระหว่างที่ผมถ่ายทำนั้นก็มีลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาสอบถามเราก็ยินดีให้บริการแบบนี้นะครับเป็นกันเองนะครับท่านที่มาที่ร้านเนี่ยเรายินดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเราอยู่ที่นครปฐมนะครับไซส์นี่ยังไม่ไซส์เขาจะให้ไปเลย70หรือ70หรือมันจะต่อแล้วมันจะเมตร40แต่ถ้าอย่างเคสเมื่อกี้เนี่ยผมตัดไม้ยาว2เมตรไม่อัดครับก็ซื้อเมตร40ไปอีกก็ได้ต่อได้ครับสำหรับแท็กซอรุ่นนี้ก็มีราง70เซน2เส้นไปให้อยู่แล้วแต่ถ้าเพิ่มอีก2เส้นก็ราคา 6,100 รวมทั้งชุดเลยเนี่ยคุ้มมากครับครับถ้าเราอยากจะตัดสั้นๆรางที่ติดไปกับตัวเขาอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับครับแท็กซอก็จะสะดวกแบบนี้แหละครับวางตัดอย่างสั้นๆเนี่ยก็ง่ายถ้าเกิดท่านตัดงานสั้นๆเนี่ยก็ซื้อ70เซน70เซนคือตัวออริจินอลหรือต้นแบบเข้าไปเลยในราคา 3,900 รวมส่งก็จะให้รางเจ็ดสิบไป2เส้นนะครับก็ตัดได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับครับสำหรับแผ่นเชลที่วางเนี่ยมันจะเข้าไปในเสาอมเสาผมก็ต้องบากเป็นรูปตัว U นะครับอันนี้ใช้ได้หลายอย่างนะครับจะใช้เราเตอร์วิ่งทิมเมอร์วิ่งแต่อันนี้ผมบากด้วยจิ๊กซอว์มันก็จะง่ายนะครับแต่อาจจะรอยแนวนั้นอาจจะไม่เนียบมากเท่าไหร่แต่ผมรับได้นะครับตัวนี้จิ๊กซอว์เจม่าเนี่ยก็มีจำหน่ายนะครับตัวนี้มีเลเซอร์ให้ด้วยนะครับแต่ก็เลเซอร์ช่วยดูได้ระดับหนึ่งนะครับเป็นไกด์มากกว่าแต่จะเอาตรงทีเดียวมันก็อาจจะไม่เป๊ะมากนะครับเพราะว่าจิ๊กซอว์เนี่ยเวลาเราใช้ไปเนี่ยใบมันมีโอกาสเอียงเหมือนกันนะครับอันนี้จิ๊กซอว์ตัดเข้าไปแต่ตามหัวมุมเนี่ยผมใช้เจาะรูนะครับเพื่อจะให้ตัวใบจิ๊กซอว์นั้นหมุนง่ายนะครับตรงหัวมุมผมเจาะเป็นรูไว้นะครับก็จะสะดวกในการทำงานนะครับท่านอาจจะดูเป็นไกด์ก็ได้แต่ถ้าจะเอาเนียบเลยไม่ต้องเจาะรูก็ต้องตัดเข้าหากันนะครับถ้าสนใจจิ๊กซอว์เจม่าตัวนี้รหัส86280นะครับราคา 1,850 รวมส่งนะครับครับถ้าเราจะขัดหัวมุมแบบนี้นะครับใช้กระดาษทรายแบบดิสหรือว่าแบบจานแบบนี้สะดวกนะครับอันนี้12นิ้วเป็นมอเตอร์เลยนะครับขัดแล้วจะง่ายกว่ากินเร็วกว่าสะดวกกว่าราคา 5,900 รวมส่งนะครับรหัส54450ตามที่เห็นในภาพเลยนะครับครับแล้วก็ขัดเก็บด้วยกระดาษทรายสักหน่อยเนี่ยฮะผมทำ3แผ่นเสร็จแล้วผมจะติดฟอร์เมก้าหรือว่าลามิเนตเนี่ยแหละครับผมก็ใช้แท็กซอตัดได้เช่นกันนะครับตัดบางแค่มิล2มิลเนี่ยแท็กซอสะดวกเลยนะครับผมใส่เครื่องดูดฝุ่นด้วยก็จะออโต้ไปด้วยกันเลยอย่างเงี้ยสะดวกดีครับครับเดี๋ยววันนี้ผมจะใช้กาวสเปรย์นะครับซึ่งเราก็มีจำหน่ายด้วยนะครับในเว็บไซต์ของเรานะครับกาวสเปรย์เนี่ยจะเป็นกาวสำหรับ DIY นะครับถ้าท่านอยากติดแน่นถาวรเนี่ยใช้กาวยางแน่นอนนะครับแต่ว่า
ถ้ากาวสเปรย์ก็ช่วยได้เลยนะครับติดได้สบายๆเช่นกันนะครับหลักการทำงานของกาวสเปรย์ก็เหมือนกับกาวยางครับเราต้องพ่นไปในชิ้นงานแล้วก็พ่นไปที่ลามิเนตหรือว่าฟอร์เมก้านะครับปล่อยให้แห้งมานะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาปะเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้ลูกกิ้งรีดแต่อันนี้ใช้แบบเดิมๆนะครับใช้ไม้เคาะตอกให้แน่นนะครับความแน่นก็จะได้ระดับหนึ่งเลยนะครับสำหรับกาวสเปรย์ก็เป็นกาวอเนกประสงค์ตามที่เห็นในหน้าเว็บเราเนี่ยนะครับรหัส53830นะครับราคาไม่แพงนะครับครับทีนี้เราก็จะเก็บขอบนะครับปกติเราใช้ดอกกัดตรงปลายลูกปืนใช่ไหมครับทั้งทิมเมอร์หรือว่าเราเตอร์ก็ได้นะครับสะดวกทั้งคู่แต่วันนี้ผมจะใช้ดอกกัดตรงแบบเพ่เอียง45นะครับปลายลูกปืนเช่นกันนะครับมันก็จะช่วยลบขอบไปในตัวเลยนะครับตัวนี้เราติดตั้งกับโต๊ะก็สะดวกนะครับถ้าเราจะเคลื่อนที่ด้วยชิ้นงานนี่แหละครับก็จะเป็นการลบมุมไปในตัวด้วยถ้าเกิดเราใช้ดอก45ตัวนี้เป็นเราเตอร์เจม่านะครับรหัส86000ราคา 2,000 ต้นๆนะครับราคารวมส่งมีจำหน่ายแล้วก็จำหน่ายไปเยอะพอสมควรนะครับครับเสร็จแล้วผมก็เอาไปทำสีแล้วก็เอามาติดตั้งที่บ้านผมเองอันนี้เป็นที่บ้านนะครับก็ในชุดห้องครัวเนี่ยเขาจะไม่มีชั้นนะครับอันนี้วันอาทิตย์นะครับผมก็มาทำงานที่บ้านเป็นเวลาว่างนี่นะครับก็มาใส่เชลใส่ชั้นซึ่งทางแฟนผมเขาบ่นว่าอันนี้เป็นของหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่ได้ให้เวลาเขาทำชุดครัวเนี่ยเขาจะไม่ให้ชั้นบางทีวางก็ไม่สะดวกวันนี้เอาไร้สายเจม่าอีกรุ่นหนึ่งครับรุ่นที่เป็นสว่านแล้วก็กระแทกได้ด้วยเนี่ยอันนี้เจาะปูนได้ด้วยเป็นไขควงมีทอร์กนะครับอันนี้สะดวกเลยนะครับวันนี้เป็นพระเอกเลยครับใช้ฉากสแตนเลสเนี่ยแหละครับแล้วก็ใช้สว่านเจาะปูนเบอร์8พร้อมพุกนะครับวันนี้ใช้กับตัวไร้สายของเจม่าเรานะครับตัวนี้หัวเจาะหัวจับเป็นโลหะด้วยนะครับแข็งแรงดีครับครับผมก็ปรับไปที่ลูกคอร์สหมายถึงว่ากระแทกได้อันนี้เจาะปูนนะครับอันนี้เป็นอิฐมวลเบาก็จะเจาะได้เร็วมากแล้วก็อ่อนนะครับตัวนี้ข้อดีคือเขามีไฟด้วยบางทีเราเข้าไปทำงานในมุมอับเนี่ยนะครับแบบหรือว่ามืดหน่อยเนี่ยทางเจม่ารุ่นเนี่ยเขามีไฟให้เลยนะครับครับผมใช้ฉากท่านก็มาร์กจุดเลย4จุดหรือถ้าจะให้แน่นอนอ่ะ3จุดและจุดสุดท้ายค่อยมายึดอีกทีเพราะว่าถ้า4จุดถ้าท่านเจาะสไลด์เนี่ยบางทีมันจะอาจจะกระดกได้นะครับแต่นี้ผมยึดเกลียวปล่อยเลยก็เพื่อความแข็งแรงนะครับก็เจาะไปตามรูที่เรามาร์กนะครับครับทีนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นหัวไขควงเพื่อที่จะไขเห็นมั้ยเจาะได้ไขได้หรือว่าสว่านไม้อะไรทำนองนี้นะครับมันก็สะดวกดีสำหรับเจม่ารุ่นที่เป็นรุ่นเดี๋ยวผมจะบอกว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นไหนนะครับรุ่นนี้มีท็อกด้วยนะครับเวลาเราอัดเข้าไปแรงบางทีตัวพุกพลาสติกอ่ะแรงมากบางทีก็อาจจะรูดได้นะครับเราก็ตั้งท็อกนิดหนึ่งเนี่ยแหละครับยึดเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำให้ครบทั้ง4มุมหรือว่าอย่างที่ผมบอก3มุมแล้วมุมสุดท้ายเข้ามายึดก็ได้นะครับครับจะนั่งวางไว้เฉยๆก็ได้หรือว่าผมจะดึงเกียร์ปล่อยไว้ด้านล่างดูดไปเลยจบไปเลยแข็งแรงก็ได้นะครับอันนี้ผมยึดตายไปเลยนะครับครับผมก็ติดตั้งครบเสร็จไป1ช่องแล้วที่เหลือก็ทำช่องถัดไปนะครับก็สำเร็จลงด้วยดีนะครับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับท่านที่อยากจะทำ DIYก็ทำได้นะครับแต่ว่าถ้า
อย่างผมก้มๆเงยๆมากแล้วก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันทำงานในที่ที่คับแคบนะครับแต่ก็สำเร็จไปล่วงไปด้วยดีนะครับสำหรับวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม